เตี๋ยวรอบดึกค่ะก๋วยเตี๋ยวรอบดึกอันนี้ซื้อมานะคะซื้อมาเห็นไหมซื้อมาค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่รอบดึกจากการที่เล่น TikTok วันหนึ่งอันนี้เราก็ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าผักเขาเข้ามาผักเขาเข้ามาพี่แจ้งเตือนว่าแบตจะหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะอร่อยขึ้นแล้วหนักผักไม่ค่อยมีมีผักเล็กน้อยเล็กจะกว่าทีหลังโอ้เขาแบบเนื้อยุ่นนุ่ยมากอะอร่อยมากประโยชน์เคี้ยวได้เลยอะไม่ต้องขายเคี้ยวประโยชน์ได้เลยอะแต่ก็ต้องขายนิดหน่อยควันดีๆเคี้ยวได้เลยเนี่ยตุ๋นจนออกเปื่อยเลยอ่ะร้านนี้โอเคเลยอ่ะ
ือเราซื้อมาตั้งแต่ช่วงเย็นอะแล้วมันแบบว่าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะก้อนเส้นเล็กมันเลยเป็นปั้นเลยอะอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นน้ำตกไก่ตุ๋นมะระน้ำตกไม่น้ำตกสิก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเฉยๆน้ำพะโล อร่อยอร่อยมากนี่เที่ยงคืนแล้วนะคะคือกินหนึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยเดี๋ยวว่ะเรียบร้อยค่ะนี่เหลือแต่กระดูกอะไม่ได้ใส่ไมค์นะคะเนี่ยไมค์หาไม่เจอก็เลยไม่ได้ใส่ไมค์ไปค่ะวันนี้ก็เมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นรอบดึกค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาแล้วรอบดึกเอาไว้พบกันทริปหน้านะคะเพื่อนๆก็ที่ไหนก็อยู่นี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ